ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสใจ FM 95.75เมกค่ะ รู้ไปถึงสถานีวิทยุพีพีรีดิออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเม i c กเวฟสถานีวิทยุไว a หาสถานีวิทยุอของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยลัย,ยวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้รายการทรมวรีก็กลับมาดําเนินรายการเช่นเดิมนะคะเมื่อวานไปไล่ป่าแดนธรรมนะคะไล่ป่าแดนธรรมเป็นสถานที่ที่พระครูจริยะสารธรรมนะคะท่านได้ ทำพื้นที่นี้จริงๆแล้วเป็นวัตถุประสงค์ของหลวงพ่ออำนาจซึ่งเป็นหลวงพ่อของท่านพระอาจารย์นิรุตเองเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เป็นคารวะอยู่เนี่ยมีความตั้งใจว่าตรงนี้จะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ก็มีการทําบุญอุทิศค่ะรวมตัวญาติพี่น้องมาที่ไร่ป่าแดนธรรมนะคะเมื่อวานก็เลยไปอยู่ที่นั่นก็เลยไม่ได้จัดรายการจริงๆแล้วหลังจาก หลังจากกระถินวันหนึ่งเนี่ยอีกวันก็ได้จัดรายการก็เลยไม่ได้จัดอีกนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะงานขี้คายหรือยังคะสวัสดีค่ะพี่ต้อมเออว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสวัสดีค่ะพี่ลุยยาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าออกจากวัดแบบกลายเป็นงานาติดต่อข้างนอกตลอดเวลาวันนี้ว่าจะหยุดนะ ต้องขออนมัมทนาบุญคุณพรคุณพรคุณพรพรพิลมนะคุณพรซึ่งผู้ในรายการวิทยุเรื่องของการออกไปข้างนอกซึ่งบางทีไปตลาดไปซื้อกับข้าวเนะี่ยคือตอนหลังเนี่ยมันมีหน้าที่เกี่ยวกับกับข้าวมันก็ต้องไปตลาดด้วยเป็นหน้าที่หลักนะที่ต้องซื้อกับข้าวมาทําอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนหลังก็ไม่ได้ซื้ออีกเป็นหน้าที่อื่นอีกนะก็บอก เ็พูดเล่าในรายการเฉยๆนะคะไม่ได้อะไรบอกว่าเครื่องที่ที่วัดเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ต้องปล่อยน้ําแล้วก็ต้องคอยน้ําเข้าแล้วก็ต้องคอยปิดคอยปั่นกดปั่นกดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาบางทีเราไม่มีเวลามายืนคอยเครื่องเราก็บริหารเวลาพอดีเครื่องที่ร้านที่บ้านไล่เนี่ยซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าน,นันเนี่ยก็เอาเครื่องซักผ้าที่บ้านมามันก็สามารถที่จะปั่นทีเดียวชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สามารถตากได้เลย ก็ใช <S an> ้เวลาตอนที <S an> ่เราไปทําท <an> ุรละไปหาพ่อหาแม่ด้วยเอาเวลาในช่วงที่เราซื้อของด้วยเนี่ยมันก็นานพอสมควรเอาเสื้อผ้าปั่นเอาไว้พอเรากลับมาวัดเราก็ตากได้เลยก็ซึ่งวปนทุนเวลาดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าการเล่าแบบนี้มันทําให้เกิดเขาเรียกว่าจิตอันเป็นกุศลนะเกิดจิตอันเป็นกุศลของคุณพรพิลมนะซึ่งอยู่นะซึ่งอยู่อยู่จังหวัดเลยเราเนี่ยอยู่อำเภอ หลวงหลวงหลวงอะไรหลวงหลวงพรพิรมนะคะนะผู้หลวงอาจะบอกนาหลวงก็ไม่ใช่ผู้หลวงก็วันกะถินอ่ะนำเครื่องซักผ้าเนี่ยซึ่งที่บ้านเนี่ยมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอยู่หลายเครื่องนําเครื่องซักผ้ามาหนึ่งเครื่องเลยค่ะนะคะนำเครื่องซักผ้ามาหนึ่งเครื่องใส่หลังรถมาเลยแล้วก็ไม่รู้พอเราออกไปข้างนอกไปทำธุระก็ต้องวิ่งซื้อของซื้ออะไรวันกะถินอาจารย์จะเอาเครื่องซักผ้าไว้ตรงไหนจะได้ติดตั้งให้คุณคุณกล้องเนี่ยซึ่งเป็น เป็นเป็นคู่บรารมีนเนี่ยจะติดตั้งให้เลยเราก็บอกอุมันไม่มีที่เดี๋ยวต้องคอยวันนี้ทายกก็จะทําเพลิงทําอะไรให้ที่จะติดตั้งไม่มีที่ค่ะไงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไม่รู้เลยว่าจะมีเครื่องซักผ้ามาให้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะจิตที่เป็นกุศลแล้วก็เขาจริงๆแล้วคุณพรเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นอาจารย์ทั้งหมดเขามองเป็นนะคะบางคนก็มองไม่เป็นไงว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณพรเนี่ยมองว่าเป็นอาจารย์ทุกเดือนเนี่ย โอนเงินมาให้เดือนละห้าร้อยนะคะแล้วแต่อาจารย์จะพิจารณาเราก็เอาทําบุญทําอะไรของเราไปเพราะปกติเนี่ยตัวเองไม่ได้มีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรโดยส่วนตัวเนี่ยไม่มีก็อยู่ปกติก็เอาเงินมาก็ซื้อหนุนซื้อนี่อะไรในวัดเขา้าวัดอะไรขาดก็ซื้อเลยอะ่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะก็โอนเงินมาเดือนละห้าร้อยนนี้เอาเครื่องซักผ้ามาให้ละก็ต้องขอโมทลาบุญจิตเนี่ยที่คิดถึงคนอื่น แล้วโดยที่คิดว่าเราเป็นอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นอานิสง์อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของปรัมัตรธรรมที่เราจะคุยกันว่าบุญมันคืออะไรก็ต้องขออนุมโมทนาบุญทุกๆสายนะขอขออนุมโมทนาบุญคุณอ้อยนะคะหนึ่งสายแล้วก็สายของของพี่หมออมพรพอ,พอน้องบีอีกสายหนึ่งอยู่ด้วยกันนะคะก็จริงๆรแล้วนำนำยอดมาด้วยนะคะความจริงเดี๋ยวจะอนุขออน,อนุญาตอ่านอนุโมทนาบุญเลยในไหนก็ ยอดไปอตรงนี้แล้วเมื่อกครู้นี้ไปเคลียกับท่านพระอาจารย์สักพักเน,นี้ยนี่เองนะคะท่านจะขออนุญ,ญาตเอาโพยมาพอดีนะคะขออนุญาตอ่านอนุโมทนาบุญเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพที่ที่ร่วมทําบุญมาทั้งหมดที่เป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็เจ้าภาพสาย13สาสายส่วนที่เป็นแต่แตละสายแต่ละสายต่างหากเนี่ยซึ่งไม่ได้จองแต่ก็เป็นก็มีนะคะ สายของสายหลักคือนายแพทย์อำนาจกับคุณนพมาศหรือคุณอ้อวงุวรรณเนี่ยหนึ่งแสนสามนร้อยสีะคะของอาจารย์ธรรมวรีหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ของคุณนวรัตนสองพันเจ็ดรอบาทพี่น้อยนอร์เวย์นะคะคุณสังเวียนหน0 0งบาทพี่ตุ๊กพันธิพาค่ะหนึ่งบาท คุณคมกิจแล้วก็ทีมพี่หมอคุณพรนะคะก็1 8 9 0 0บาทคุณอารีนาหรือพี่แอน1,000 0 0บาทคุณดวงพรนะคะก็คุณอ้อยเนี่ยแหละค่ะนะคะ9,921บาทคุณอรัญญาหรือพี่ต๋อมนะคะ36,025ั 36, บาทพี่เมฆขลานะคะโดยคุณแอนนำมาถวาย41,580บาท คณะลูกหลานคุณยายเต็มหรือสายของแม่ชีปวีนุชนะคะสอ0นบาทคุณประนุดคุณชติกาพิทิมค่ะ31,460บาทคุณอมร1น0 0 0บาทพ,พี่เอมี่นะคะเมื่อกี้เพิ่งคุยกันทางข้อความเอ่อคุณสุภาสินี1,390บาท ทั้งหมดเป็น13สายทีนี้สายที่ไม่ได้จองเป็นสายๆแต่ก็เอามาทุกปีเหมือนกันนะคะบ้านอาบช้างสิทธิกรรมฐานบ้านอาบช้าง18,800บาทค่ะวัดสนามนะคะ20,2680บาทคุณตำรวจฟ้านะคะตากคำลงทานเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็นพันๆชามแล้วเนี่ยก็ยังมีปัจจัยมาร่วมด้วยอีก5,450บาท แล้วก็ค่ากระทงค่ะยติธรรมบ้านทับค้ายผูจวงช่วยกันทํากระทงแล้วคนก็มาบูชาไปเงินไม่ได้ไปไหนเลยกลับมาที่วัดผูจวงค่ะหนึ่งันแปดรบาทขออนุโมทนาบุญนะคะทุกๆท่านนะคะก็ขออนาตอ่านตรงนี้ก่อนส่วนยอดวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายๆคนคอยจะฟังข่าวดีกันแล้วก็โอ้เข้ามาถามอาจารย์วุ้ยยอดเท่าไหร่ก็ต้องบอกเลยว่าพระอาจารย์บอกโอาหางไม่ได้เลยไม่แน่ใจเพราะว่า มีการจดซ้ําจดอะไรกันด้วยนะเราก็ไม่แน่ใจว่ายอดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแจ้งสองคนคือแจ้งพระอาจารย์ด้วยแจ้งธรรมะรือต่างคนต่างจดก็เป็นยอดดับเบิลสองยอดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าออยอดเนี่ยมาเท่าไหร่แต่หัวเนี่ยได้แน่ๆก็คือเจ็ดแสนบาทแน,แน่แต่ว่าไอ้หางเนี่ยค่ะหางเนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะก็ต้องเดาเอา ใส่เป็นศูนย์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 แล้วกันเดี๋ยวไว้ออกศูนย์ศูนย์ี่ทำไงเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วขำสมัยที่ที่มาที่วัดปูจวงครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เอาพระป่ามานะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่เดินทางมาครั้งแรกที่เดินทางมาเนี่ยเมื่อปีมาที่นี่ครั้งแรกปีห้าหนึ่งเออปีห้าศูนย์มาที่ปีห้าศูนย์นะตอนประมาณเนี่ยช่วงนี้แหละค่ะมาปีห้าศูนย์แต่ว่าเออครั้งแรกเลยเนี่ยที่มาที่เนี่ยพระป่าเนี่ย จำได้ว่าตอนนั้นเอาพระป่ามามีกระถินที่วัดทับคล้ายเราจะมาดูประเพณีเ,พ<ๆ>เขาเรียกว่าเาประเพณีจุลกระถินก็มาที่นี่ปุ๊บก็ยอดกระถินเนี่ยประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันกว่าบาทละมันจะห้าหมื่นมันจะแตะห้าหมื่นแล้วอะแต่มันไม่ถึงตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคนชอบเอายอด คนชอบเอายอดกันเพราะฉะนั้นนะปิดเลยปิดศูนย์ศูนย์ให้หมดเลยไม่ให้มีเหลือตัวเลขคิดอย่างนั้นไม่ให้มันเหลือตัวเลขอ่ะทีนี้ปรากฏว่าเราก็ปิดเป็นเป็นห้าหมื่นทุนทวนเลยแล้วก็ขำขำมากเลยว่าเฮ้ยเขาไม่มีตัวเลขแกล้งโยมแกล้งโยมแบบสนุกสนุกอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็เราก็ขำบอกว่าเนี่ยไงไม่มีตัวเลขแล้วศูนย์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 ปรากฏว่างวดนั้นเนี่ยหวยไปออก ศูนย์ศูนย์ศูนย์จริงๆคนถูกกันสองแสนกว่ามาบอกเราอาจารย์อยู่ว่างงนอย่างนี้เลยเอาไปเล่นจริงๆถูกจริงๆเอาตายแล้วถูกเอาไปเล่นจนได้นะคะก็ะมันไม่พยายามปิดให้มันไม่มีตัวเลขะนะหลายท่านก็เข้ามาตัวเลขๆๆๆๆอะไรตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะแหมมันคงไม่ฟุ้งตลอดลรวมาค่ะน้องน้องจูนแลน้องจูบอกเพื่อ,อออกมาดังแน่ๆเลย <c oughs> นะคะ ทีนี้เราก็มาพูดกันต่อเรื่องที่เราพูดกันค้างเอาไว้นะเรื่องของสังกหาวัตถุสีโดยปรมัตรธรรมต้องบอกว่าทุกอย่างในรายการธรรมวรีเนี่ยอาจจะนำหลักธรรมซ้ำๆซักๆที่หลายๆคน,นฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยอะแยะละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ซ้ำก็คือการอธิบายโดยใช้จิตเป็นหลักใช้จิต หรือความเข้าใจจิตในขณะที่องค์ทำองเนี้ยหรือการแสดงธรรมอันเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอภิธรรมเนี่ยเขาจะมีอยู่ปริเชตหนึง่งเป็นปริเชตที่เจ็ดปริเชตที่เจ็ดเนี่ยว่าด้วยจำชื่อไม่ได้อยู่ยีลืมแต่ว่าด้วยองค์ขององค์ของหลักธรรมเนี่ยว่า สมมติว่าเราพูดถึงสติปัฏฐานสี่ทุกคือจิตตัวไหนสมุทัยคือจิตตัวไหนนิโรธคือจิตตัวไหนแล้วก็อริยมรรคคือจิตตัวไหนบ้างดังนั้นการอธิบายแบบใช้หลักของอภิธรรมหรือหรือปรมัตรธรรมเนี่ยจึงเป็นการอธิบายที่คาดเคลื่อนได้ยากมากถ้าเราจำได้ว่าไอ้จิตตัวนี้คือจิตตัวไหนเช่น ฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสาเนี่ยความสําเร็จเนี่ยบางทีเราฟังแล้วก็ฉันทะเราก็คิดไปเองว่าฉันทะคือพอใจพอใจก็ได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในอภิธรรมในอภิธรรมเนี่ยท่านเจจะเจาะลึกลงไปว่าไอ้ฉันทะตัวเนี้ยมันต้องเป็นฉันทะฝ่ายอกุศลนะถ้าเป็นฉันทะฝ่ายอกุศลไม่ได้อ่าทีนี้วิทยะล่ะความเพียรก็ได้ละมันต้องเป็นความเพียรที่สอดคล้องกับฉันทะมันถึงจะกลายเป็นเป็นความเพียรชอบ ถึงจะประสบความสําเร็จถ้าความเพียรน,นั้นนะมันขยันแตผิดอะ่ะบางคนขยนันขยนันบางคนทํางานเนี่ยขยนันขยันเลยแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันเพียรผิดถึงมันจะไม่บาปแต่มันก็ไม่ถูกหวางละงงไหมคือการทําความเพียรชอบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าห้ามผิดอย่างเดียวมันต้องถูกด้วย ความเพียรอย่างเช่นเราขยันเราค้าขายเนี่ยเราค้าขายเราอยากที่จะทํางานแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขยันเหมือนจะขยันนะทำนู่นทำนี่ไม่ได้หยุดเลยแต่ว่ามันมันขาดการบริหารจัดการระบบในสมองถึงจะเพียรแค่ไหนมันก็ไม่ประสบความสําเร็จมันเหนื่อยกับเหนื่อยแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้อะไรเพราะว่าไอ้ความเพียรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเกิดสมาธิได้ความเพียรหรือวิริยะ ที่เราทําอยู่ในอิทธิบาทสีเนี่ยมันจะต้องเป็นความเพียรที่สามารถนําไปสู่สมาธิได้จิตตะวิทยะจิตตะวิมังสาเมื่อวิมังสาเกิดขึ้นเนี่ยไอตัววิมังสาเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากสมาธิถ้าความเพียรไม่สามารถที่จะทําให้คนนั้นเกิดสมาธิได้วิมังสาก็ไม่เกิดความสําเร็จก็ไม่เกิดมันไม่เกิดกระบวนการเข้าใจเนื้องานที่เราทํา เพราะบางคนเนี่ยเพียนก็จริงบางคนฟุ้งซ่านสังเกตไหมคะหลายหลายคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยทำอะไรบางอย่างเนี่ยทำงานบางอย่างเนี่ยเราขยานันขยนันแต่เราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่วิ่งตามความฝันวิ่งตามอุดมการวิ่งตามจนจิตเนี่ยมันไปอนาคตจิตที่ไปอนาคตเนี่ยโดยหลักของ อภิธรรมหรือโดยหลักของการเจริญดัสสนากรรมฐานหรือโดยหลักของการภาวนาเนี่ยจิตที่ไปอนาคตไม่มีสิทธิ์เกิดสมาธิมันฟุง้งมันกังวลคนที่กังวลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดสมาธิได้ดังนั้นจิตที่ที่ไปกับอนาคตเนี่ยก็ไม่ใช่มันก็ต้องเป็นความเพียรที่จิตอยู่กับปัจจุบันทีนี้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ย คำว่าปัจจุบันในที่นี้คือปัจจุบันแบบไหนถ้าปัจจุบันแบบจ้องอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปัจจุบันนั้นเรียกว่าสมาธิแต่ถ้าเกิดปัจจุบันนั้นเนี่ยจ้องจับอยู่ในสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติสภาวะนั้นเรียกว่าวิปัสนาถ้าเราแยกออกแบบนี้เราจะรู้ว่าไอ้ที่เราทำอยู่มันคืออะไรนะคะแหมพูดวันนี้ลึกไปหรือเปล่กาก็าจะพูดสบายๆหลังกระถินนะคะแต่ลืมตัว <laughs> มารอบนี้ในที่วัดปู่จวงไม่ได้บรรยาย ก็มีผอ,อ,อชนิดวงสกุลที่เป็นเป็นองค์บรรยายสุดท้ายของการแสดงทำงานกระถิ่นในครั้งนี้ก็เรียกว่าออกตัวเยอะสวยงามแต่ความจริงแล้วเนี่ยพูดได้ดีเลยนะคะพูดได้เข้าใจง่ายแล้วก็ยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือต้องเรียกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพูดสูงอะแต่แต่ว่าก็คือไม่ ไม่คุ้นกับเวทีของการแสดงธรรมในลักษณะที่คารวสแสดงนะไม่คุ้นเฉยเฉยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นพระคุณเจ้าแล้วแสดงที่เป็นคารวสแสดงธรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีรูปแบบของความเป็นคารวสแสดงธรรมซึ่งไม่คุ้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างตัวเองเนี่ยทุกวันนี้บรรยายสไตล์คารวสแสดงธรรมบรรยายสไตล์คารวสแต่ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าบวชเป็นแม่ชีบุค,คลิกเนี่ย ต้องเปลี่ยนนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะคะว่าเอาทาไมไม่เปลี่ยนเพื่อพุทธศาสนาละ่ะคือถ้าเราเอาคําว่าเพื่อพระพุทธศาสนามาเนี่ยมันอยู่ในสถานะไหนก็เพื่อพุทธศาสนาได้แต่ถ้าเกิดเพื่อตัวเองเราก็ต้องรู้อินทรีย์บารมีเราอะว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่าอย่างเรื่องของบุคลิกเนี่ยหรือเขาเรียกว่าวาสนา ในในหลักของพระอภิธรรมเนี่ยท่านได้อธิบายเอาไว้ว่าผู้ที่สามารถละวาสนาหรือละขันธสันดานในขณะที่มีอยู่ในอดีตเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยคนที่สามารถละวาสนาได้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวาสนาไม่ได้ละวาสนาคือความเคยชินในการทำสิ่งต่างๆ คำพูดเร็วๆอาจจะเป็นอย่างเช่นภาษารีบุตรเด่ยเป็นผู้ที่ทําอะไรเร็วๆเนี่ยก็ยังทําเร็วอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ความเร็วของภาษารีบุตรไม่มีก็คือกิเลสอุปนิสัยกับกิเลสมันคนละอันกันอุปนิสัยมันคือพฤติกรรมที่แสดงออกมาวาสนามันเป็นบุคลิกอะแต่ในเวลาดยการอุปนิสัยนั้นเนี่ยก็จะไม่มีกิเลส โดยความเป็นพระอาหารหันเพราะฉะนั้นการกระทําบางอย่างมันอาจจะเร็วหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอุปนิสัยของของพระอาหารหันที่ไม่มีกิเลสทีนี้บางคนก็อ้างบางคนก็อ้างว่าเนี่ยพระาร,รีบุตรย,ยังเร็วได้เลยกระโดดข้ามคลองได้เลยเพราะฉะนั้นในฉนันมาปฏิบัติฉันไม่ใช่เป็นต้องช้าเราก็ต้องดูว่าในขณะที่เรามาทำเนี่ย บางทีคนพูดแบบนี้ตัวเองก็จะรู้สึกแบบอืมปล่อยเข้าไปแต่บางทีเนี่ยด้วยความเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะโยคีคนนี้คนเดียวหรือท่านนี้ท่านเดียวที่มาร่วมปฏิบัติธรรมมันมีคนอื่นอะถ้าเราได้ตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วอะต้องขอความกรุณาอย่างเงี้ยขอความร่วมมือกันว่าทำตามกติกา เพราะว่าท่านคือส่วนหนึ่งของบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมมันคือส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่มีชีวิตมันไม่เฉพาะว่าพื้นที่สะอาดมีพื้นที่ล่มลื่นมีต้นไม้มีอะไรก็พอแต่คนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยแหละสัปปะยะที่สุดถ้าคนที่อยู่ร่วมกันของเรามันไม่สัปปะยะเนี่ยมันมปฏิบัติยากดังนั้นบุคคลที่อยู่ร่วมกันเนี่ย ถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยบอกว่าตัวเองทำเร็วๆจนเคยแล้วเนี่ยแต่ก็มีสติอยู่นะรู้ตัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่คือลองให้ภาษารีบุตรเนี่ยท่านทำช้าๆท่านก็ทำได้แต่ท่านไม่ได้อยู่ในช่วงของการปฏิบัติท่านเร็วท่านก็เร็วได้แต่เราเนี่ยให้ช้าช้าไม่ได้ได้แต่เร็วไม่เหมือนกันแหละคือท่านสั่งได้อะถ้าเกิดต้องการที่จะให้มันเป็น ที่ก็ไม่มีความจำเป็นอ่ะในความเร็วของท่านเนี่ยนะในความเร็วของท่านเนี่ยมันไม่มีกิเลสแต่ในความเร็วของเราเราเร็วเพราะกิเลสนี่คือความแตกต่างกันของความเร็วที่เราบอกว่าเราอ่ะช้าไม่ได้เราต้องเร็วดูภาษาลีบุตรสิอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับภาษาลีบุตรนั่นท่านบรรลุธรรมไปแล้วแต่เรายังไม่บรรลุเรายังฝึกอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องการล่อนหาสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราคือตะแกงเนี่ยล่อนในใจของเราว่าใจเรามีอะไรอยู่แต่ท่านไม่ต้องล่อนหาแล้วไงเพราะฉะนั้นท่านจะทําเร็วทําช้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่เราอะมีผลเราไปเปรียบเทียบไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่พูดเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เข้าใจหลักของจิตในอภิธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวดธรรมหมวดไหนก็แล้วแต่เขาจะมีการวงเล็บ คุณสมบัติของจิตหรือเจตสิกที่เป็นประเภทนั้นประเภทนั้นเอาไว้มันจะทําให้เข้าใจง่ายหรือลร่อีกอย่างหนึ่งในภาษาเอาไปทําเรียกว่าองค์ธรรมองค์ธรรมเราจะรู้ว่าองค์ธรรมองค์นี้มันคืออะไรเนี่ยมันจะสามารถบรรยายเรื่องนั้นได้ละเอียดแล้วเกิดว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าองค์ธรรมอันนี้คืออะไรเนี่ยมันจะอธิบายคาดเคลื่อนอธิบายคาดเคลื่อนอย่างความฉลาดเนี่ย ความฉลาดที่เราพูดกันเนี่ยถ้าเป็นเป็นหลักหลักของการแสดงธรรมในความฉลาดหรือปัญญาเนี่ยมันก็ต้ององค์ธรรมก็ต้องเป็นปัญญาเจตสิกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดฉลาดแต่ว่าไม่มีตัวปัญญาเจตสิกมีเปนโลภะแทนฉลาดเพราะว่าหาวิธีการที่จะได้มาในสิ่งที่ยังาัฒนาในพุทธศาสนาของเราไม่เรียกว่าฉลาดเรียกว่างโง่ ทำไมถึงเรียกว่าโง่ก็ทันคนอื่นน่ะทาอะไรก็ได้เหมือนทุกอย่างเหมือนคนอื่นหมดเลยแล้วทําไมถึงกลายเป็นคนโง่ทั้งๆท,ท,ที่ฉลาดเอาเปรียบคนอื่นดูถูกคนอื่นคิดว่าตัวเองฉลาดหมดเลยแต่ปรากฏว่าไอ้ไอความโง่อันนี้มันคือการไม่ทันกิเลสความโง่หรืออวิชชาความไม่รู้เนี่ยคือความไม่ทันกิเลสพระพุทธศาสนาเรียกว่า คนผ่านคนที่มีกิเลสแบบเนี้ยอย่างที่ตัวเองโพสต์ไปในเพิ่งเห็นนะที่โพสต์ไปในในเฟซบุ๊กถ้าใครได้อ่านเรื่องของเฟซที่ปลอมขึ้นมานะปลอมขึ้นมาต้องเลยบอกได้เลยว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาคิดว่าเราโงา่คำว่าโง่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่รู้ แต่ว่าคขาโมงโง่ในพุทธศาสนาคือไม่รู้จากกิเลสแต่ไม่รู้ว่าเขาเขาทำตอนไหนเนี่ยมันนี่ไม่ไงโง่อย่างที่เราเห็นเฟซที่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยคุยแบบนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เคยคุยแบบนี้ใน messenger ไม่มีไม่ได้คุยแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพอมีคนที่หวังดีเอามาให้ดู คิดอยู่พักหนึ่งเฮ้ยเราไปคุยตอนไหนเราไม่เคยคุยแบบนี้เลยแล้วเราก็ไม่เคยคุยถึงเรื่องลูกเขาหรือแม้กระทั่งว่าเด็กว่าเด็กคนเนี้ยไม่น่าจะมาจากสวรรค์แล้วเขากระดาเรากลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณมาจากนรกหรือไงหรือแบบสวรรค์ลงโทษสติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำพูดแบบเนี้ยคนในชื่อเองเนี่ยเราก็ไม่เคยคุยกันแบบนั้น คือไม่เคยเถียงกันไม่เคยทะเลาะก,กันอะไรเลยอยู่ดีๆเนี่ยมันมีข้อความซึ่งเป็นเฟซเราเป็นมเมสเซนเจอแล้วก็เป็นตัวเราคุยตัวเองก็เลยคิดว่าเออมนุษย์สมัยนี้เนี่ยมันมันไปไกลแล้วสร้างแม้กระทั่งหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อบางทีเพื่อจะทำลายมั่งเพื่อที่จะอะไรอย่างเงี้ย คือเพราะความที่เขาไม่รู้จักคำว่ากรรมอักขุศนอักคุศลลกรรมเนี่ยมันจะมีผลเป็นวิบากกรรมต่อไปในอนาคตเขาไม่รู้จักก็เลยมีท่านญาติธรรมเนี่ยหวังดีเข้ามาในข้อความ m e s s ซนเจออีกอาจารย์ครับแจ้งความเลยนะคะไม่ต้องไปอะไรมากในอนาคตเดี๋ยวเขาเอาไปทำอีกเราก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีน้องอีกท่านหนึ่งเข้ามาบอกข้อความเนี้ตัวเองเคยได้มาแล้วไปทั่วเลยเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วแต่ทําไมพี่เพิ่งเห็นอะไรเงี้ยแล้วเฮ้ยไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเขาสร้างกรรมโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวมันมาให้เราฝึกจิตอย่าไปคิดอะไรกับมัน เพียงแค่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะดูมันยังไงคือตอนนี้ตัวเองกําลังจะพยายามเอาสถานการณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนํามาพูดให้เกิดประโยชน์กับท่านญาติธรรมอย่าไปคิดอะไรมากค่ะตัวเองก็ไม่คิดมากเหมือนกันรู้ด้วยว่าใครเป็นคนทําแต่ว่ารู้สึกไม่มีประโยชน์ได้คุยกับคนที่รู้จักกันบอกว่าที่คนที่เอาข้อความอันนี้มาให้ดูเนะี่ยบอกไปว่าเราเนี่ยอย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้ เขาแค่มาดูว่าเข้าเรื่องเนี่ยมันเข้ามาเพื่อที่จะลองว่าเราจะตกหรือเปล่าถ้าเราไม่ตกเราเดินหน้าเนี่ยเราได้เปรียบละเราไม่เสียเวลาเพราะเขาไม่ได้มีคุณค่าแค่เขาทาแบบนั้นเนี่ยเขาก็ดูไม่ดีสําหรับสายตาของของคนที่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วเขาไม่ได้มีค่าพอที่ทําให้เราเนี่ยไปโกรธแต่ตอนนี้เขามีค่ามากตรงที่ว่าเขาสามารถเป็นตัวอย่างที่ม่ดีสําหรับคนอื่นๆได้ ทำยังไงให้ให้คนที่มันไม่ดีเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นมาอย่างเหมือนกับคนที่เอาอุจจละเอาสิ่งที่เป็นปฏิกูลเนี่ยขึ้นมาทําประโยชน์ได้ไกลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต้นไม้งอกงามตอนนี้ตัวเองก็กำลังจะเอาข้อเสียของคนทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างทําให้คนที่เขาดีๆเนี่ยงอกงามแล้วก็ไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ทําแบบนี้อีกคือคนคนที่เขาทาเนี่ย เขาคิดว่าเราอ่ะไม่รู้หรือเรากลัวหรืออะไรแบบเนี้ยความจริงตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องจริง,รงๆหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาก็เ,าเอามาพูดในรายการวิทยุเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นการยกตัวอย่างแล้วก็เอาหลักธรรมเนี่ยมาจับมันง่ายอย่างเช่นเนี่ยปลอมเฟซขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีข้อความเราคุยกันไปคุยกันมา อะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งวันหนึ่งจิตที่มันเป็นอกุศลนะ่ะจิตที่มันเป็นอกุศลนะ่ะแล้วมันพูดไปพยายามทำร้ายเนะี่ยพยายามที่ทำร้ายคนอื่นวิบากมันมาอยู่แล้วตัวเองเป็นคนเชื่อเรื่องของกรรมเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยุ่งกับกรรมของเขาหรือเราไปตื่นเต้นแล้วไปร้องโอดควรหรือไปอะไรไม่มีความจำเป็นเรามีหน้าที่คือ ดูสิ่งที่เขาทำกับเราแล้วก็ดูใจตัวเองที่ไปกระทบกับสิ่งที่เขาทำกับเราว่าใจของเราเนี่ยมันยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่ามันสั่นไหมมันไหวไหมมันทุกข์ไหมมันเศร้าหมองไหมเรามีหน้าที่ดูแลหัวใจของเราเนี่ยไม่ให้มันตกถ้ามันไม่ตกเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้กับน้องอีกคนหนึ่ง าบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยโดนนินทาหนูโดนว่าละหนูทนไม่ไหวมันมันไม่ไหวจริงๆนะคนคนนี้มันแย่จริงๆนิสที่ใส่มันไม่ดีจริงๆอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าใครเคยไปเจอแบบนี้มั่งเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการเรากําลังพูดถึงเรื่องของทมที่ยึดเหนี่ยวซึ่งมันพึ่งถึงข้อที่สามเองอัฏฐ,ฐจริยาแล้วก็ไม่ได้พูดอีกสวัสดีค่ะคุณอ่อนขอบคุณมากนะคะตะลิงปิงเห็นชื่อคุณอ่อนแล้วนึกถึงตลิงปิงนะคะ นำมาให้3ามต้นนะคะที่วัดภูจวงเราจะทำยังไงกับคนแบบนี้ตเตงก็เลยบอกว่าสมมุติว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแล้วเราเนี่ยพยายามที่จะทำร้ายเขาพยายามที่จะทำร้ายเขาแต่เขาไมไ่เดือดร้อนอะไรเลยสุดท้ายแล้วคนที่เสียใจคือใคร เขาต้องการให้เราเสียใจอ่ะแต่เราไม่เสียใจอ่ะคนที่ผิดหวังก็กลายเป็นเขาเพราะเขามีความหวังที่ให้เราเสียใจเราอย่าไป <transaction> เราอย่าไปเสียใจให้มันสมกับคนที่เขาปาถนาที่เขานินทาเราก็ต้องการให้เราเสียชื่อเขานินทาเราต้องการให้เราถูกผลกระทบข้างๆเนี่ยเราเดือดร้อนอย่าไปเดือดร้อนกับเขาอยู่มันให้มีความสุขเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็พอ พอโพสต์ตรงนั้นไปปุ๊บคนที่ได้ข้อความแบบนี้ก็เข้ามากันนะเข้ามากันหลายคนเหมือนกันแล้วก็เข้ามาคุยตัวเองก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงปล่อยเข้าไปเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันจะทาเขาแต่สิ่งที่เราได้คือความเข้มแข็งเราต้องขอบคุณเขาว่าที่เขาทำแบบนี้มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้น เขามีความตั้งใจที่จะให้เราเป็นทุกข์เราอย่าไปทุกข์เท่านั้นพอนะคะอย่าไปทุกข์กับมันสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะรักษาใจของเราแล้วไอ้ความเข้มแข็งอันเนี้ยมันไม่ได้เข้มแข็งเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นแต่มันจะเข้มแข็งไปถึงในชาติหน้าเลยเพราะว่ามันเป็นบาร,รมีเราสามารถที่จะเข้มแข็งต่อต่อสิ่ง,งต่างๆทีนี้พอพอคนโทรมาคุยหลายๆคน มันก็ทำให้เห็นถึงต้นตอต้นตอของของเหตุการณ์นี้ขึ้นมามันย้อนหลังไปเมื่อเมื่อสิบปีแล้วเหตุการณ์เดิมๆกลับมาเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยพ่อตัวเองสโต๊กเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสมองแล้วก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นด้วยเป็นเรื่องของผู้หญิงยุคนึงซึ่งมาตีสนิทอยู่ใกล้เรา แล้วเราก็ด้วยความไว้วางใจเราก็เลยเล่าเรื่องต่างๆของเราให้เขาฟังคิดว่าเป็นคนสนิทกันน่ะใอ้คนนี้เขาไม่ชอบเราหรืออะไรเงี้ยเราก็พูดให้ฟังเออคนนี้เขาเราห่างๆเขาดีกว่าแล้วก็ไม่เอาถ้าคนไหนไม่ชอบเราเราก็ไม่ไปกระตุ้นน่ะคือคนเขาเกลียดเราอ่ะเราก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขามากรักษาอารมณ์ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ให้เขารู้ว่าเออพี่ทาไมไม่ไปยังนี่ล่ะเออไม่เป็นไรเขาเขาไม่ค่อยโอเคเราเราก็ต้องไปอยู่กับเขาทีนี้พอเขารู้ว่าคนไหนไม่โอเคเราเนี่ยไปยุไอ้คนที่ไม่โอเคเราเนี่ย ให้เกียรติเราหนักกว่าเดิมอีกปีเมื่อสิบปีแล้วทีนี้พอเวลาผ่านไปเขาก็เดือดร้อนรับกรรมของเขาไปอ่ะเขาก็ทําอะไรไม่ขึ้นคน่ใส่อย่างเงี้ยไม่ทำเราคนเดียวหรอกทำคนอื่นด้วยก็พยายามติดต่อมาก็ถามบอกว่าเออพี่เป็นยังไงบ้างพี่ไม่อยากคุยกับหนูเลยเนอะอย่เงียบีเราก็คิดในใจเอออุปนิสัยมันชี้ชะตาชีวิตของเขาแล้วอ่ะเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเราจะไปคบเขาทำไมเราก็ไม่โคบอ่ะคือมันไม่ได้โกรธนะแต่ชีวิตเนี่ยมันไม่ยาว อายุมันไม่ได้ยืนขนาดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่อ่ะเราจะมาเสียเวลาคบออกัคคนประเภทนี้มันก็ไม่ใช่พอนี้เมื่อคืนตัวเองก็คุยไปคุยมาได้ต้นต่อเหมือนกันต้นต่อที่มันไปกระตุ้นบุคคลที่เขียนคนนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปพูดทั่วไปณนะปัจจุบันที่มันเรื่องมันไปทั่วเนี่ยมาจากใครบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วคือใครก็แล้วแต่มีมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเหมือนกันที่มีปัญหาแบบเนี้ยบล็อกไปปีหนึ่งอะ แล้วค่อยปลดบล็อกคือการที่เราไม่มีไม่มีการปฏิสัมพันธ์ไม่คุยกับเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันต้องดูมันต้องดูเจตนาในการบล็อกกัว่าโกรธหรือว่าบล็อกเพื่อที่จะรักษาใจอารมณ์โกรธมันมีไหมตัวเองบล็อกเนี่ยอย่างบล็อกไปเนี่ยไม่ได้บล็อกเพราะว่าโกรธคนคนนี้แต่บล็อกเพราะว่าตัดกระแสของการกระทบ คือไม่ต้องมาสืบไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาหาข่าวจากบล็อกจากเฟซบุ๊กของเราถ้าบางคนก็บอกว่าอาจารย์ถ้าเขาจะดูข่าวอาจารย์ก็ไม่ยากหรอกเขาก็ไปเปิดเฟซใหม่เข้ามาดูอาจารย์ก็ได้อะไรเงี้ยโอ้ถ้าเขาพยายามขนาดนั้นไม่เป็นไรให้เขาดูถ้าเขาพยายามขนาดต้องไปปลอมตัวมาเปิดเฟซมาแล้วมาดูเราเนี่ยให้เขาดูไปอันนั้นถือว่าเขามีความพยายามให้รางวัลแก่ความพยายามนะให้รางวัลแก่ความพยายามแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย ถ้าเขาไม่คิดจะพยายามดูเรามันก็คือจบมันตัดออกจากกันใจของเรามันก็ได้รักษาเราก็ต้องดูใจของเราว่าใจของเราเป็นยังไงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตค่ะทัศิธรรมมันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้หัวใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเข้มแข็งจริงๆนะคไม่ใช่เข้มแข็งแต่ชื่อหรือเข้มแข็งแต่พูดมันต้องเข้มแข็งแบบเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยเราดูใจของเราว่าใจของเรามันเป็นยังไงฝึกบ่อยๆนี่แหละวิปัสสนาในชีวิตประจําวัน ขอบคุณมากค่ะพี่สุภาวดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันละกันคือคนเราทุกคนเจอที่พูดมาเนี่ยทำไมธรรมวรีถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าทุกคนเจอเจอปัญหาแบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่เราจะผ่านมันไปด้วยบุญเราจะได้บุญจากปัญหาหรือเราจะได้ทุกจากปัญหาหรือเราจะเพิ่มปัญหาจากปัญหาเราจะทำยังไงลามไปถึงขนาดเออ พูดถึงขนาดว่ามาอยู่ที่นี่มีปัญหาเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวของเราทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยเราก็เออเขาเขามาเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเราแม้กระทั่งการย้ายมาอยู่ที่อุทัยธานีก็เอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเขาคิดได้แค่นั้นคือพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของจิตเอาไว้ว่าจิตเนี่ยทำไมทำมวรีต้องรักษาจิต เพราะพระพุทธเจ้าตัดว่าจิตเนี่ยมันคัดสรรประเภทวิจิตในการแยกประเภทของคนถ้าเราไม่รักษาจิตของเราให้ดีๆเนี่ยเราก็จะเจอคนที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรารักษาจิตดีๆเนี่ยเราก็จะเจอแต่คนดีๆเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากคนต่างๆเหล่านั้นถึงเราจะหนีเขาไม่พ้นด้วยวิบากกรรม การที่เราเจอคนไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นเช่นที่อาจารย์ธรรมบุรีเจอเนี่ยเจอคนประเภทแบบเอ้ยพยายามจะสร้างให้เราเสียหายเอาไปพูดเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยที่เราเจอคนแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกรรมของเราถ้าเราไม่เคยทํากรรมลักษณะนี้เอาไว้เนี่ยมันจะไม่ได้รับทีนี้เนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือว่า มันจะส่งผลตอนที่มีโอกาสคำว่าโอกาสของกรรมก็คือจังหวะนะคะจังหวะที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาแบบไหนสมมุติว่าเราไปเคยป้นคนเอาไว้เราไปป้นเศรษฐีเอาไว้เราเกิดมาทุกชาติเลยแล้วก็จนอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันก็ไม่รวยสักทีหนึ่งเพราะว่ามันเคยไปป้นเขา,เาไว้แต่พอเกิดมาเป็นเศรษฐีทักชาติหนึ่งโดนป้นเลยเพราะว่าโอกาสมันได้แล้ว สถานการณ์ทุกอย่างมันได้แล้วกลายเป็นคนรวยก็ถูกปนเหมือนกันสมมติว่าเราไม่เคยเป็นผู้นำเนี่ยเราจะไม่มีทางถูกลูกน้องหักหลังแต่วันหนึง่งเราเคยเป็นลูกน้องที่หักหลังคนอื่นเอาไว้เราก็จะเป็นผู้นําที่ถูกหักหลังแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ลูกน้องที่ดีเนี่ยเราสนับสนุนเราให้ความซื่อสัตย์เนี่ยเราก็จะได้บริวารที่ดีทุกวันนี้เข้าใจแบบนี้ ราะฉะนั้นหลายคนเห็นว่าตัวเองทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานถวายครูบาอาจารย์ทำงานในจุดจุดไหนก็แล้วแต่ตัวเองจะพยายามซื่อสัตย์กับจุดจุดนั้นเพราะว่าคิดว่าคนเรามันจะเจริญได้ก็อยู่ที่มิตรบริวารด้วยถ้าเราซื่อสัตย์ไว้อนาคตถ้าเรามีบริวารเราจะได้บริวารที่ซื่อสัตย์นะชัดเจนค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยอย่างเช่น อย่างการมาทําบุญอยู่ในวัดหรือสร้างบาร,รมีต่างๆเนี่ยก็มีญาติธรรมเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นยอดขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นพี่ต๋อมแน่ๆเลยนะพี่ต๋อมโอนมาช่วงของโครงการโครงการอบรมนักธรรมทุกวันอบรมนักธรรมเอกโทแล้วพี่หน่อยก็โอนทุกวันวโอนทุกวันในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเราก็ นำปัจจัยเนี่ยไปซื้อสอยทำนู่นทำนี่ในวัดให้มันเกิดประโยชน์กับโครงการเกิดประโยชน์กับวัดแบบนี้นะคะเราก็ทำให้มันตรงวัตถุประสงค์ให้มันเต็มที่ของมันหรือบางทีมุฟท,ที่บ้านเนี่ยที่บ้านทำค้าขายก็ค้าขายไปอีกส่วนหนึ่งคือมันจะต้องชัดน่ะเราต้องฝึกใจของเราให้มันชัดคนละเรื่องกันเอาไปปนกันไม่ได้เอาไปปนกันไม่ได้ถ้าจะปนกันก็คือต้องเป็นบุญ อย่างเมื่อวานก็ต้องขอกกาบขอบพระคุณท่านพระครูจริยาสารธรรมค่ะที่ท่านเมตตาพอดีเมื่อวานไปที่ไร่ป่าแดนธรรมที่ท่านสร้างพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็เลยอนิมนต์ท่านไปเยี่ยมครูบาอาจารย์นะที่วัดเจ้าวาดวัดสนามซึ่งท่านไปภาวนาอยู่ในป่าไอทางผ่านเนี่ยมันก็ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยได้แวะกราบนิมนต์ท่านแวะเป็นสิริมงคลให้หน่อยแล้วท่านก็เยี่ยมพ่อนะซึ่งเป็น ตอนนี้ก็เจาะเลือดอยู่เห็นน้องข้อความขึ้นมาก็ต้องขอบคุณสาธารณาสุขของอำเภอบ้านไร่นะคะที่มาเจาะเลือดให้เพราะเดี๋ยวนี้หาหมอออนไลน์ค่ะหมอลามาหาออนไลน์ได้แล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านไร่ก็มาเจาะเลือดให้ที่บ้านเลยแล้วก็เอาผลไปส่งแลบแล้วก็ผลออกวันที่17ก็เขาเรียกว่าวิดีโอคอลตรวจกันกับหมอทางวิดีโอคอลค่ะ แล้วก็สั่งยากันตรงนั้นเลยแล้วก็ยาก็จะส่งมาทางไปรษณีย์เดี๋ยวนี้การรักษาเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะก็สามารถเจาะเลือดได้ในบ้านเลยนะคะเขาก็พยายามจะปรับปรุงให้มันยุคโควิดให้ให้คนป่วยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมา <c oughs> พูดไปถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยยาวเลยนะคะก็ท่านพระครูจริยสา,ารธรรมท่านก็เมตตามาคือทุกอย่างที่เราทําอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทําดีเนี่ย จิตของเราเนี่ยมันจะดึงคนที่ดีๆเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วคนที่ดีๆนั้นจะคุ้มครองเราเองเราต้องชัดเจนของเราอะว่าเอออย่างนิมนท์ท่านไปเนี่ยเราถวายนะเราทําบุญไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมบรีเอาไปไปซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนิมนต์ไปฉัน <c oughs> เป็นสิีิมงคลกับที่บ้านเงี้ยถ้ามีโอกาสก็จะนิมนท์ท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์พระทุกรูปอะอยาก่จะให้ไปฉันไปที่บ้านน้องก็ได้ทําบุญ คืออยากที่ให้ครอบครัวได้ทําบุญด้วยอย่างนี้นะคะ <c oughs> คุณมากค่ะคุณต้อมอยากที่ให้แม่ได้ได้ทำบุญอยากที่ให้ครอบครัวได้ทําบุญกันอย่างนั้นนะคะมันเป็นหน้าที่แหละพอถึงจุดๆนี้มันเป็นหน้าที่ของพี่ที่จะต้องทําให้กับน้องมันเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องทําให้กับพ่อกับแม่เราก็ต้องไม่หลงประเด็น <c oughs> พอเราไม่หลงประเด็นปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะเย็น <c oughs> เหมือนกับเมื่อคืนนั้นไปนอนเมื่อคืนไปนอนที่บ้านไร่นะไปนอนที่ร้าน ว่าจะได้นอนน่ความจริงเนี่ยไปลงเขาขึ้นเขาไปลงเขาขึ้นเขาอยู่ที่ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าไปลงเขาขึ้นเขาเนี่ยก็กลับมาก็ง่วงนะแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอตกกลางคืนมาก็พอดีจัดรายการิทยุเสร็จก็พอโพสไอ้เจ้าเฟซบุ๊กปอมอันนี้ขึ้นไปเนี่ยก็กลับปรากฏว่ามีการคุยโทรศัพท์กัน มีข้อความเข้ามาอะไรเข้ามากันทุกคนก็เป็นห่วงบอกไม่ต้องเป็นห่วงที่โพสต์เนี่ยไม่ได้เจตนาจะประจานใครที่โพสต์เนี่ยไม่ได้กลัวอะไรแต่เพียงแค่ว่าทําอะไรได้ที่อยู่ในกรอบที่ถูกต้องก็จะทําเผื่อว่าเผื่อว่ามีคนที่มีสติปัญญาที่จะต้องหาเหตุผลจากสิ่งที่ได้ฟัง เอาไปพ,พิจารณาเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือเป็นใช่หรือไม่ใช่เผื่อจะไม,ไม่ไม่ต้องมีวิบากต่อกันถามว่ามีคําถามยีม่คาถามหนึ่งคุณต้อมฟังอยู่พอดีสมมุติว่าพี่ฟังคนเล่าว,ว่าว่าคุณต้อมเนี่ยนิสัยไม่ดีสมมุติมีคนมาฟังทั้งทั้งที่คุณต้อมเนี่ยนิสัยดีจิตใจดีทําบุญทําทานสารพัดแต่มีคนมาบอกพี่ว่าคุณต้อมนิสัยไม่ดีทั้งนั้นที่มันไม่จริง พี่ก็เลยเกลียดคุณต้อมสมมตินะคะพี่ก็เลยเกลียดคุณต้อมพอคุณต้อมมาทําอะไรกับพี่หรือคุณต้อมจะเข้าบ้านพี่พี่ก็ไม่ให้เข้าหรอกไม่เอาเข้าบ้านไม่อยากยุ่งกับคนไม่ดีหรือทําอะไรกับพี่พี่ก็จะรู้สึกรังเกียจคุณต้อมไปหมดเลยถามว่าไอ้ความรังเกียจการพูดไม่ดีการไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยต่างๆเนี่ยมารยาทที่ไม่ดีที่ทํากับคุณต้อมเนี่ยพี่บาปหรือพี่ไม่บาปถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้แล้วว่าทำไมเราต้องห่างกับคนพาน จิตที่มันรังเกียจคนอื่นจากที่เราฟังมาพอเราฟังมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการกั่นกรองข้อมูลเนี่ยมันคือตัวปัญญาของเราปัญญาของเรามันไม่พอในการกั่นกรองข้อมูลอ่ะมันกลายเป็นกิเลสมันเกิดความเกลียดมันเกิดความโกรธมันเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นที่มันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยไอ้คำพูดน่ะที่พูดเพราะความเกลียด พูดเพ่อความไม่ชอบพูดเพื่อความไม่รู้ถามว่ามันเป็นคําพูดของใครนี่เรากําลังจับอภิธรรมความไม่รู้ทําให้เราเกิดกิเลสไอ้ความไม่รู้ก็คือกิเลสนั่นแหละคือโมหะมันยังไม่มีผลอะไรไม่รู้ทําให้เราเนี่ยเกิดโทสะความโลภไอ้ความอิจฉาความโลภต่างๆเราเนี่ยมันเป็นกิเลสและที่เกิดขึ้นที่ใจของเรา แล้วเราพูดไปเพราะโลภมันโลภเราพูดไปเพราะความอิจฉามันคือวิบากกรรมของเราแล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าสมมุติว่าพี่ไปฟังคนอื่นมาแล้วพี่เกลียดคุณต้อมแล้วพี่พูดไม่ดีมันก็คือคําพูดข,ของพี่ที่เกิดขึ้นจากความเกลียดของพี่เองพี่ก็รับกรรมแหละแต่คนไม่เข้าใจไงคนคิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้เราพูดไปเพราะไม่รู้เนี่ยอ๋อไม่ใช่สัญญาณค่ะพี่ตุ๊ก เป็นโทรศัพท์ที่ที่เข้ามาแล้วไม่ยอมวางพอวางก็สวนขึ้นมาสวนขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยมารยาทเลยเนี่ยถ้าโทรศัพท์แล้วเนี่ยมีการกดทิ้งเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่จะทิ้งโทรศัพท์มันต้องติดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาไม่ยอมไงสี่ครั้งโทรเข้ามาแล้วก็กดวางโทรามาแล้วก็กดวางเขาก็ไม่ยอมเขาก็กดใหม่กดใหม่กดใหม่มาสี่ครั้งทั้งหมดนะเป็นแบบนั้นก็เนี่ยเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตัดไม่ให้เราคบคนพาลเพราะว่าคนพาลเนี่ยมีนิสัยคือมีจิตใจไม่ดีจิตใจของคนพาลเนี่ยมักจะอคติมักจะมองโลกในแง่ร้ายพอคนพาลมองโลกในแง่ร้ายก็จะชักชวนให้เรามองโลกในแง่ร้ายด้วยเพราะจิตใจของเรามองโลกในแง่ร้ายเราก็พูดไม่ดีมองอะไรก็มองด้วยอคติได้ยินก็ได้ยินด้วยอคติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสะสมกิเลสมาสู่ใจของเรา นี่คือโทษของการคบคนพานแบบปมรมมตธรรมเลยค่ะท่านาจติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสําหรับรายการธรรมวบรีในวันนี้ขอกราาขอพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าว,วาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์บเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณพออชริวงศสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวบรีขอขอบคุณท่านเติธรรมท,ทุกๆท่านค่ะที่ให้เกติตตามรับฟังรายการธรรมวบรีมาโดยตลอด วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ